เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกนังเสยโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีก็ขอมีน้อย สุขใจทีนี้สุขใจ จริงๆมันก็เกี่ยวพันอยู่ด้วยกันนะนะสุขใจจะสุขมาจากอะไรมันไม่ใช่สุขเพราะทำชั่วมานะมันจะมีความสุขความสบายรวมทั้งสองอย่างนะคือทั้งกายทั้งใจใจแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลใจเรามันก็เชื่อมโยงกับกายก็สร้างบุญสร้างกุศลทำดีนั่นเองรวมแล้วทำดีทำแล้วมีความสุขในหัวจิตหัวใจแล้วก็เป็นผลเกื้อกูลต่อกันเป็นผลเกื้อกูลต่อกันกายสบายใจเราทุกข์ก็แย่เลยนะถ้ากายสบายกายมันเจ็บใครได้ป่วยแต่ใจทุกข์ก็แย่เลย จะทำยังไงเนาะมันจะสุขทั้งกายทั้งใจถ้ากายทุกข์บ้างทีนี้ถ้ากายทุกข์บ้างแต่หัวจิตหัวใจเรามีความสุขแล้วทีนี้รวมทั้งหมดแล้วขมวดลงมาแล้วรวมมาแล้วมันก็เป็นระบบจะระบบของมันใช่ไหมทำดีมีความสุขทำชั่วมีความทุกข์มัดรวมมาด้วยกันไม่ได้มัดรวมถ้าเป็นอย่างอื่นพอมัดได้รวมกันได้ผูกให้แน่นจะทุกข์กับสุขคงไม่อยู่ด้วยกันแล้วคงไม่อยู่บ้านเดียวกันคงไม่มาชิงสถิตในหัวจิตหัวใจของเราแล้วถ้าทุกข์เข้าครองแล้วหัวจิตหัวใจแล้วความสุขก็เข้าไม่ได้บ้านหลังนี้อยู่ได้โดยเฉพาะเขาว่าถ้าสุขอยู่แล้วอย่าทุกข์อย่าไปยุ่งไม่ได้ถ้าทุกข์อยู่แล้วเนี่ยสุขก็เข้าไปยุ่งไม่ได้ต่างคนต่างอยู่แต่มันมีที่อยู่ของมันนะทีนี้มันมีที่อยู่ของมันก็คนที่สบายมีความสุขก็ความสุขก็ยึดครองบ้านนั่นไงแต่ทีนี้มันรุ่มๆดอนๆนะทีมันสลับกันทุกข์บ้างสุขบ้างนะทีไปกันอยู่ตรงนี้แหละสุขบ้างทุกข์บ้างบางทีก็ทุกข์มากสุขน้อยบางทีก็สุขมากทุกข์น้อยนี่ยังดีกว่าไม่มีทุกข์เลยอันนี้ดีกว่าเยอะเยอะมากเลยอันนี้ก็เช่นกันนะหลวงพ่อบอกกล่าวว่าเออบางทีหลวงพ่อมีคนทักมาเหมือนกันว่ามีคนทักเออบางคนก็ถามไถ่เนาะเรียกว่าถามไถ่หลวงพ่อไม่ค่อยว่างเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วบางทีเขาบอกพระอาจารย์ไม่ค่อยว่างเลยก็เข้าใจตรงทีนี้เข้าใจตรงกายเรามีกายเดียวแต่หัวจิตหัวใจมันกระจายไปนั่นกระจายไปเนาะถ้าจะขับเคลื่อนด้วยกายทีนี้ขับเคลื่อนด้วยกายก็มีกายเดียวนี่แหละมันยังไม่ย่อยสลายยังไม่แตกแยกกันรวมกลุ่มแล้วก็ไปได้กายเดียวนี่แหละไปโน่นไปนี่
แต่หัวจิตหัวใจผมดูไปนู่นบ้างไปนี่บ้างคิดอยากจะไปไม่ได้ไปก็มีนะคิดอยากจะทำไม่ได้ทำก็มีแต่ส่วนมากจะทำดีหลวงพ่อก็พร้อมที่จะทำอาจารย์ก็พร้อมที่จะทำอย่างเป็นต้นหลวงตาก็พร้อมที่จะทำอย่างเป็นต้นถ้าทำดีนะถ้าทำชั่วไม่ต้องมาชวนหัวจิตหัวใจตัวเองนะมันชวนกายไปทำชั่วก็ไม่เอาละไม่เอาละเลิกดีกว่าเลิกดีกว่าแล้วสรุปแล้วทีนี้ไม่ใช่สรุปจบในชีวิตนี่นะตัวอะไรตัวบงการข้อหัวจิตหัวใจแล้วมันสั่งกายหัวจิตหัวใจแล้วมันสั่งกายไปทำชั่วบางทำอะไรบ้างแต่ถ้าทำชั่วก็จะไปสนับสนุนมันเลยไม่ต้องไปนั่นดีกว่าถ้าคิดชั่วก็จะไปส่งเสริมมันอย่าไปส่งเสริมนะถ้าคิดดีเสริมมันเถอะถึงไหนถึงกันพากายไปทำเถอะมันน้อมมาจากหัวจิตหัวใจมันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจถ้าสร้างแล้วไม่เดือดร้อนถ้าทำแล้วไม่เดือดร้อนทำไปเถอะเหมือนกับบางทีขึ้นต้นไม่ดีหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบนะขึ้นต้นไม่ดีบางทีเราก็ขึ้นต้นไม่ดีแล้วถ้าท่านเป็นการแสดงหรือการถามไถ่ก็ได้หลวงพ่อว่าบางทีเริ่มต้นไม่ดีเสียงรบกวนอีกอย่างก็ต้องทำความเข้าใจแหละมีเครื่องช่วยฟังทวนมันก็พิการมันก็เสื่อมไปเรื่อยอย่าไปมีความยึดมั่นไปโอ้โหเราก็ยังดีอยู่ใจเรายังดีอยู่บางทีถ้าไม่ได้ฝึกไม่ใช่เรื่องดีนะบางทีฟังแล้วมันไม่ได้สับฟังแล้วไม่ได้นะไม่ได้ใจความไม่ชัดเจนนี่เป็นต้นถ้าเราทำความเข้าใจมันชัดเจนทีนี้โอ้โหเหรอมันจะเสื่อมไปแล้วสัญญาณเครื่องรับมันจะเสื่อมไปแล้วอย่างเป็นต้นเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอนะไม่จะไปเข้าใจแต่ว่าคนอื่นพูดไม่ดีไปสำคัญตัวเองคนอื่นพูดไม่ดีแล้วในโลกอันนี้เนี่ยมีใครพูดดีบ้างล่ะอย่างเงี้ยคนพูดดีก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดคนที่พูดดีก็ทำดีไหมก็ตามไปดูติดๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอถึงว่ามันมีเรื่องศึกษาเยอะนะชาติหนึ่งภพหนึ่งที่เราเกิดขึ้นมาแล้วยิ่งมาทำงานร่วมกันเนี่ยอยู่องค์กรเดียวกันอยู่บริษัทเดียวกันถ้ามันเยอะอาจจะจำหน้าไม่ได้ใช่ไหมถ้าออฟฟิศเล็กๆแต่ที่ทำงานมี3คน5คนจำกันไม่ได้ก็แย่เลยถ้าหัวจิตหัวใจมันเบียดเสียดทีนี้มันเบียดเสียดกลับไม่ชอบซะดีมี4คน5คนก็ไม่ชอบขี้หน้ากันแล้วหลวงพ่อว่าทำงานจะมีความสุขไหมเนี่ยอันนี้ต่างหากเราต้องปรับใจตัวเองปรับใจตัวเองจะไปทำให้มันถูกใจคนทุกคนมันไม่ใช่ธรรมะจะไปทำให้ถูกใจคนทุกคนเอาใจคนทุกคนมันคงไม่ใช่ธรรมะแล้วแหละก็อยากให้รับรู้ทุกคนนะแล้วคนคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยจะไปทำให้ถูกใจคนทุกคนได้ไม่ได้แม้แต่ทำถูกต้องเขาก็ตีความว่าไม่ถูกต้องมันไม่มันเข้าไหวหัวจิตหัวใจมันไม่ยอมรับหัวจิตหัวใจมันไม่เปิดแล้วเครื่องรับมันไม่เปิดถ้าเครื่องรับไม่เปิดแล้วยุ่งเลยแล้วคำว่านินทาว่ากล่าวทีนี้คนยุก็ยุคนยุแย่ก็มีเยอะก็พูดดีๆนี่แหละไปแย่เขาไปว่าเขาโยนผิดให้คนอื่นอันนี้ท่านทำไมท่านมีศีลทำไมต้องมีข้อห้ามนะถ้าทำได้ตามข้อห้ามนี่มัน
มันจะยิ่งกว่าเนาะยิ่งกว่าดีแน่ๆเลยแต่ในหัวจิตมันไม่ปกติหัวใจมันไม่ปกติหาเรื่องเขาผิดนิดเดียวก็จะให้ผิดให้มากๆเขาพูดเรื่องอย่างอื่นด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าฟังไม่ชัดเจนฟังไม่เข้าใจกระเดียดเป็นอย่างอื่นเขาบอกกระเดียดเป็นอย่างอื่นมันก็ว่ามันไขว้กันเนาะเขาสรรเสริญเขาเยินยออยู่แต่ไปตีความว่าเขานินทาใช่ไหมมันจะใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแต่โดยวิสัยของคนก็อย่างนั้นโกยเขาบอกโกยกอบโกยโกยเอาความดีให้แก่ตัวเองปัดความชั่วให้แก่คนอื่นอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยปรับเปลี่ยนทำไมเถอะเขาดีอยู่แต่พยายามที่จะยัดเยียดความไม่ดีให้คนอื่นยังไงมันก็ยัดไม่เข้าหรอกง่ายๆยัดไม่เข้าถ้าเกิดความมั่นคงในหัวจิตหัวใจไม่มีเขาด่าเขาว่าเขาด่าก็โกรธไปตามเขาที่หลวงพ่อบอกว่าโกรธนะเจอเขาส่วนมากเขาก็ยกย่องสรรเสริญแต่เวลาไปนั่นไปตีความไปตีความว่าเขาเกลียดเราซะอย่างนั้นเขาโกรธเราซะอย่างนั้นเนี่ยโดยสายหูสายตาก็ดีโดยอากัปกิริยาก็ดีอากัปกิริยาหลวงพ่อท่านว่าถ้ามันฉุนเฉียวอยู่ที่บ้านหัวจิตหัวใจมันรุ่มร้อนอยู่ที่บ้านเบื่อคนที่บ้านอะไรขวางหูขวางตาไปหมดเลยจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรทั่วๆไปจงเกลียดจงชังไปทั้งหมดไปที่ทำงานมันจะใช่ไหมล่ะทำใจเป็นไหมแต่ทำใจเป็นเอาแล้วทีนี้เดือดในหัวจิตหัวใจเรานั่นแหละก็ในเมื่อเราเห็นเขาได้ดีเราไม่พอยินดีก็ทุกข์ถนัดเลยทีนี้เขาได้ดีกว่าเขาได้มากกว่าก็ไม่พอใจแล้วถ้าเป็นวัตถุสิ่งของนะถ้าคุณงามความดีมันไม่ใช่ชิ้นเป็นอันทีนี้มันเป็นนามแต่มันทำให้ความมีความเรามีความสุขเยอะเลยนะมันเยอะเยอะมากถ้าเราเข้าใจธรรมะเหมือนกับคนบางคนโอ้ยส่งมาทำไมใจเนี่ยใจมันกินไม่ได้ใจกินไม่ได้น่าจะส่งอย่างอื่นมาอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยลามไปหมดเลยลามไปถึงพระอรัชชีผู้ไม่มีอย่างอายอรัชชีนะผู้ไม่มีอย่างอายคิดได้ทุกอย่างเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราววุ่นวี่วุ่นวายหมดโลภนักประพฤติผิดไม่ได้ใกล้ตัวศีลตัวธรรมเลยไม่ใกล้ศีลธรรมเลยเป็นต้นอันนี้แย่เลยเวลาโกรธมาก่อนเลยครับโกรธข้ามปีข้ามเดือนข้ามภพข้ามชาติอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความสุขที่ไหนนะโกรธทำไมโกรธข้ามภพข้ามชาติได้ผูกเวรผูกกรรมไม่พอใจก็อย่างที่ว่าเกลียดพ่อแต่รักลูกเขาอย่างนี้เกลียดแม่แต่รักลูกเขาเกลียดพ่อไปเกลียดแม่เขาด้วยยุ่งเลยหัวจิตหัวใจเราก็ต้องว่าปรับใหม่เถอะหลวงพ่อปรับใหม่จนกว่าทุกเรื่องทีนี้มันจะเข้าเกาะของธรรมะถ้าตราบใดหัวจิตหัวใจไม่ตีกรอบหัวจิตหัวใจไม่มีธรรมะ
ไม่มีคุณงามความดีเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินแล้วทมขมขื่นแล้วขมขื่นเหลือเกินได้ยินมาได้ยินเขาพูดยิ่งทุกข์ก็ยิ่งยากยิ่งจนก็ยิ่งไม่มีมันจะมีได้ไงถ้าพูดถึงตามหลักก็เราไม่ทำอะไรไม่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กันในโลกกันเนี้ยในสังคมอันนี้ตัวเองไม่ได้ก็ไปโทษคนอื่นตัวเองไม่ทำงานขนาดคนทำงานนะถ้าไปเจอคนขี้โกงคนขี้โกงค่าแรงมันไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าความเจ็บช้ำน้ำใจทีนี้เกิดขึ้นแล้วฝังดากลงไปลึกเลยฝังดากลงไปลึกมากเลยอย่างนี้ผสมประสานกันนะน้องพ่อว่าผสมประสานกันเอื้อต่อกันเอื้อกับศีลกับธรรมเอื้อกับคุณงามความดีเอื้อกับความพอดีเอื้อกับทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็แสดงออกเลยพอช่วยก็ช่วยพอเสริมก็เสริมพอค้ำก็ค้ำพอดันก็ดันช่วยกันสักวันหนึ่งทีนี้หนึ่งเราเห็นคุณงามความดีของตัวเองแสดงออกแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมแสดงออกแล้วได้ช่วยเอาง่ายๆได้ช่วยคนแก่อย่างนี้เป็นต้นคนแก่เราสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นคนแก่เหมือนกันนะถ้าอยู่นานๆนะถ้าอยู่นานๆวันเวลามันผ่านไปทีการเวลานะมันผ่านไปแต่ชื่อวันยังอยู่อย่างวันนี้วันพุธที่สามต้นเดือนอยู่เดือนนี้กำหนดมีกี่วันมี31วันเนี่ยมกราคมลงท้ายเดือนคมอย่างเงี้ยแล้วเสร็จนี้เรามาทำความเข้าใจว่า31วันเขาดูไหมล่ะถ้า30วันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะเราไปคิดชั่วทำชั่วอยู่มันก็ไม่ทันเขาแล้วไปไม่ทันเขาแล้วดิ่งก็ไม่ทันถ้าพูดถึงเรื่องทำคุณงามความดีนะแต่ถ้าพูดถึงบางเรื่องถ้าพยานพานะมันน่าจะทันกันอยู่ถ้ารอกันทันกันนั่นคือจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายอยู่ที่ไหนนั่นก็ไปเจอกันข้างหน้าก็ได้อันนี้คือทางกายอากัปกิริยาใช่ไหมแต่หัวจิตหัวใจพร้อมไหมล่ะทำไมพร้อมก็เป็นเรื่องห่วงเยอะเลยห่วงลูกห่วงหลานผูกพันเกือบทุกเรื่องเลยอย่างสามีภรรยาเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดก็เห็นเนาะหลวงพ่อไปเห็นสถานที่ท่องเที่ยวบางทีก็อยากให้คนแก่ไปด้วยให้มันสดชื่นขึ้นมาบ้างอะไรซะนะหัวจิตหัวใจให้มันชุ่มชื่นขึ้นมาบ้างไปแล้วก็พอใจที่จะให้คุณตาคุณยายคุณทวดไปด้วยให้คนที่พิการไปด้วยแล้วก็มีความสุขถ้างานนี้พ่อแม่เราไม่ไปด้วยไม่เห็นด้วยไม่ไปได้ไปเห็นด้วยเราก็เป็นห่วงเนาะเหมือนกับหลวงพ่อคิดเหมือนกันนะหลวงพ่อไปเห็นนู่นเห็นนี่มาอยากให้ลูกหลานไปเห็นบ้างอะไรจ้ะอยากให้คนรุ่นหลังไปเห็นบ้างแต่เราเห็นมาเยอะแล้วถ้าเราคิดเห็นแก่ตัวเราไม่ต้องไปหรอกอยู่คนเดียวไปคนเดียวนี่แหละอะไรจ้ะเห็นแก่ตัวเกินไปไหมล่ะเราว่าต้องจับคนนั้นคนนี้ไปตรงนี้คนนี้ไม่เคยก็ถามไถ่ว่าตรงนี้ไม่เคยใช่ไหมอะไรที่คำว่าเขาถามว่าน้องพ่อไม่ค่อยว่างเลยนะอันนั้นก็
มันเป็นคำตอบอยู่ในตัวคือร่างเดียวกายเดียวเนี่ยมันจะไปทุกถิ่นทุกที่ทุกงานมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ยิ่งถ้าสมมติว่ากำหนดการทีนี้กำหนดการมันเอาง่ายๆแล้วพ่อเปรียบเทียบให้ฟังมาคนที่เรารักคนที่เคารพก็ดีคนที่นับถือก็ดีถ้าเกิดตายพร้อมกันเผาพร้อมกันอย่างนี้เป็นต้นเก็บศพทำหน้าที่หลายๆอย่างมันตรงกันอันนี้ก็เป็นเรื่องโดยวิสัยแล้วแต่หลวงพ่อก็ยังมีดีอยู่นะมีดีคือหมายถึงว่าลูกน้องลูกน้องไปแทนสลับกันสลับกันหลวงพ่ออาจจะไม่ไปบันเผาอย่างเป็นต้นเผาสรีระเมื่อกี้ผ่านๆมาเยอะมากเลยเยอะมากเป็นฆราวาสญาติโยมก็ดีคุ้นเคยมากๆเลยเขาบอกข่าวหลวงพ่อคนนิมนต์นั่นอยากให้หลวงพ่อไปงานอย่างนี้เป็นต้นเอาคนนี้เอาอีกแล้วคนนี้เอาอีกแล้วหลวงพ่อว่ามันธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นลักษณะยังไง ใครจะไปกำหนดได้ล่ะ ถ้าสมมติเราไปโทษคนตายก็ยุ่งเลยแสดงว่าจิตมันโง่ใช่ไหมก็วาจาของพูดไปอย่างนั้นนะใช่ไหมโอ้ยไม่น่าตายพร้อมกันเลยนะเมื่อกระที่ผ่านมาหลายชีวิตตายไปผ่านไปบางคนแค่บอกข่าวโอเคเพราะมันสถานการณ์โควิด2019อย่างนี้เป็นต้นเยอะมากที่ไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปแสดงออกแม้แต่พ่อเราแท้ๆลูกเต้าอยู่นู้นอยู่นู้นมีแต่เจ้าหน้าที่ทำป้องกันอะไรรู้ไหมก็ป้องกันโรคระบาดนี่แหละระวังอีกอย่างก็แน่นอนที่สุดทีนี้ตายไปแล้วตายไปแล้วให้หลังไปแป๊บเดียวก็ตายไปแล้วอะไรสัก เยอะมากเคยได้ข่าวไหมนะที่เผาศพเมนเผาศพพังเลยรับไม่ไหวต้องได้สร้างใหม่เป็นต้นเราก็สร้างฐานของหัวจิตหัวใจแล้วให้มันมั่นคงได้ไหมล่ะเผาเนื้อพ่อก็ว่าดีนะมันเผาเชื้อเผาโรคภัยไข้เจ็บไปด้วยไปกับเท่าฐานให้มันกลายเป็นดินหลวงพ่อยังเอาธาตุดินหลวงพ่อใหญ่มาเยอะหลวงพ่อใหญ่ธาตุดินนะธาตุอย่างอื่น เอามาไม่ได้แล้วเอามาไม่ได้น้ำก็คงไปเป็นน้ำแล้วแหละเราพูดแต่เรื่องน้ำเสียน้ำเสียเนาะน้ำเสียตามโรงงาน ทั่วๆไปจริงๆน้ำหมูกน้ำลายน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำอะไรเราก็แยกรวมก็เป็นน้ำมันเลยคืนเข้าไปลงห้วยน้องของเบิ่งลงไปตรงนั้นตรงนี้ไปกลายเป็นน้ำสะอาดถ้าพูดถึงตามหลักธรรมเนี่ยบอกว่าโอ้ยบางคนเนาะมากินเลือดตัวเองเหรอนี่ไปกินน้ำเหลืองตัวเองเนอะหลวงพ่อว่าน่าจะใช่พอน้ำก็คืนเข้าไปแล้วคืนประทานน้ำคนที่ตายไปนะคืนเข้าไปแล้วแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่ลองดูดิเวลาเราพ่นน้ำหมากพ่นอะไรแล้วไปก็ช่างออกจากปากเราเนี่ยนู่นจะเป็นข้าวโจ๊กข้าวอะไรก็ช่างเกินเข้าไปใหม่ยากอยู่นะยากอยู่นะไม่ใช่เรื่องง่ายถมน้ำลายไปแล้วก็แล้วไปไม่ได้นึกเสียดายเลยน้ำหมูกน้ำลายน้ำอะไรไม่ได้เสียดายอันนี้คือธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติธรรมดา
มันก็ต้องหมุนไปเวียนไปหมุนไปเวียนไปอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็โอ้บางคนเนาะบางคนทำงานในเบื้องต้นเดี๋ยวก็กินข้าวอยู่นู่นเดี๋ยวกินข้าวอยู่นี่เดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็ดื่มน้ำอยู่ตรงนั้นดื่มน้ำอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับที่เลยนึกกับหลวงพ่อหลายวันแล้วไม่ได้ฉันข้าวอยู่วัดทำไมล่ะออกไปนอกวัดถ้าอยู่ในการในเวลาเราก็ฉันข้าวทานข้าวอันนี้คือวิสัยแล้วก็สัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาก็เป็นลักษณะไปฉันข้าวที่บ้านญาติโยมบ้านคนนั้นบ้านคนนี้จริงๆก็เพื่อพละกำลังของเรานี่แหละถ้าเราขาดข้าวนะโอ้ผมขาดข้าวนานๆคงไปนานแล้วแหละขาดน้ำนานๆคงไปนานแล้วแหละทานข้าวก็มีน้ำมีอย่างอื่นด้วยมีน้ำลายมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีลิ้นที่สัมผัสมันเผ็ดเราก็รู้มันเปรี้ยวเราก็รู้มันหวานเราก็รู้จากอะไรรู้ไหมแต่ความรู้สึกเขาไปชี้วัดว่าเออแต่จริงๆตัวสัมผัสคือลิ้นคู่กับรสชาตินี่นะรสชาติมันช่างจืดจางเหลือเกินวิธีคิดก็เหมือนกันทีนี้ถ้าสมมติมันไม่ทันสมัยก็จะโกยก็จะเอาอยู่นั่นแหละไปก็จะเอาอยู่นั่นแหละใช่ไหมถ้าเผื่อคนอื่นมันก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะถ้าเผื่อคนอื่นนะเผื่อคนรอบข้างด้วยเผื่อนู่นเผื่อนี่มันกลับไปเจ้าประสงค์ไปก็หยิบกลับมาบ้างคิดถึงสัตว์เลี้ยงนะคิดถึงสัตว์เลี้ยงที่เขาเอาใจใส่ดูแลแล้วตัวนี้ก็ด้วยความผูกพันไปแล้วเขาก็รอแล้วอย่างเราพอไปนู่นไปนี่กลับมาน้องหมาก็จ้องรออยู่นั่นแหละรถคันไหนเข้ามาแต่เขาพอเข้าใจนะรถแต่ถ้ารสชาติเนี่ยคนละเรื่องคนละอย่างอย่างนี้รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มกายเราก็เช่นกันสัมผัสถ้าไปตากแดดนานๆอยู่ใกล้กองไฟมากๆมันก็ร้อนใช่ไหมร้อนกายถ้าไปอยู่ตากแดดมากๆร้อนแสงพระอาทิตย์มันเผาไปเวลาเราทำแล้วยังมันชุ่มด้วยเหงื่อใช่ไหมหยาดเหงื่อแรงงานถ้ามีทางระบายก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยเหงื่อก็ไม่ค่อยได้ออกเลยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยจะมานั่งอยู่อย่างเดียวก็ไม่ใช่ทุกข์แน่ๆทุกข์แน่ๆแต่มันยืนอยู่อย่างเดียวจ้ะทั้งวีทั้งวันก็ทุกข์แน่ๆลองปล่อยในข่าวนะบอกว่าคนพิการด้วยยานพาหนะพิการด้วยรถนี่นะแต่เขาดำรงชีวิตได้อยู่แต่แข้งขาเขาเสียเป็นคนสวนไปพลาดท่าข้ามไต่ไปกับไม้เนี่ยเนาะขาลงช่องพอดีตัวเองแต่เพราะส่วนบนก็เป็นข้างล่างไปแล้วจุ่มน้ำอยู่ตายอนาถเลยช่วยตัวเองไม่ได้หลวงพ่อว่าถ้าอย่างนั้นก็คนไม่ต้องพูดถึงขาพิการหรอกแล้วพ่อก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันก็มันจุ่มลงน้ำพอดีไงช่วงหัวช่วงจมูกมันจุ่มลงน้ำช่วยตัวเองไม่ได้ตายอันนี้แหละทีนี้คนที่แข็งแรงอยู่ไม่ใช่จะช่วยตัวเองได้ทั้งหมดอันนี้พูดถึงคนพิการก็ยิ่งหนักตาย
ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็คนอื่นไปเห็นเนี่ยก็เพียงแต่แจ้งเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองมันก็เป็นของมันอย่างนี้นะน้องพ่อว่ามันเป็นมาตั้งนานแล้วนานในกาเลมันเป็นลักษณะจุดจบของชีวิตนะจุดจบของชีวิตก็เป็นลักษณะต้องทำความเข้าใจเหมือนกับคนรักคนไข้คนเคารพคนนับถือมันต้องหลวงพ่อตัวย้อนกลับมาว่ากายนี่กายเดียวแต่มันรวมหลายธาตุหลายขันธ์เนาะกายเดียวจะไปทุกคนทุกแห่งไม่ได้ถ้าสมมติคนที่เรารักเราเคารพเรานับถือตายพร้อมกันอย่างที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อย้ำว่าเราจะไปได้มันทั้งหมดไหมล่ะยิ่งอยู่คนละทิศละที่เลยคนละทิศเลยคนละภาคอย่างเป็นต้นกายเดียวไปไม่ทนทั่วหรอกเป็นเรื่องปกติยิ่งเป็นช่วงหน้าเทศกาลเลยทีนี้หลวงพ่อฟังโอ้ยตายถ้าพูดถึงตายเกื่อนถ้ารวมๆกันก็หลักร้อยนั่นถ้าหลักหลายร้อยทีนี้โอ้ญาติใครบ้างญาติใครบ้างมาบ้านไม่ถึงบ้านกลับจากบ้านไม่ถึงที่ทำงานช่างไปขายแรงงานช่างเยอะเหลือเกินนะเนาะเยอะเหลือเกินมันก็หลวงพ่อไปนู่นไปนี่ถ้าพื้นถิ่นที่เดียวกันมันก็ง่ายใช่ไหมมันก็ง่ายถ้าส่วนเดียวกันทิศทางเดียวกันมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าคนละทิศจะยุ่งเลยนี่ยุ่งข้าวข้างไหนก็ช่างทีนี้หัวจิตหัวใจของเราดิระหว่างกายกับใจพร้อมที่จะไปใจไปได้ทั่วใจไปได้ทั่วมันไม่เคยไปมันก็ไปหัวจิตหัวใจเนี่ยไม่เคยไปมันก็คิดจินตนาการว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะใจมันไปทุกซอกทุกตอกถ้าเรามาระงับหัวจิตหัวใจเราได้ทีนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะกายไปได้แค่นี้หัวจิตหัวใจไปมาทั่วแล้วคือความคิดต้องแยกแยะให้เป็นบางทีถ้าพูดถึงตามหลักงานศพนี่ไม่มีร้อยทั้งร้อยก็ไม่มีใครต้องการแต่ทำไมมันได้ล่ะมันได้แล้วจะทำใจยังไงทำใจเป็นไหมล่ะถ้าทำใจไม่เป็นก็แย่เลยทีนี้แย่เลยยุ่งเลยยาวเลยอย่างเมื่อวานพ่อก็ไปนู่นไปเสรภูมิไปเสรภูมิตอนเช้าตอนสายๆหลวงพ่อถึงกลับมาก็ธรรมดาก็มีญาติโยมมาบ้างอะไรบ้างเหมือนกับหลวงพ่อไปงานหลวงพ่อใหญ่เนาะหลวงพ่อบุญเหลือทิฏฐจิตโตนั่นนะท่านมรณภาพจริงๆก็ธาตุขันธ์มันแตกกันนั่นแหละตอนนี้ธาตุอะไรก็ไม่เหลืออยู่แล้วถ้าเหลือที่เราเห็นก็คือธาตุดินนั่นเองคือกระดูกกระเดี่ยวในส่วนที่มันแข็งที่สุดที่มันโครงร่างที่มันแข็งที่สุดเผาแล้วก็ยังเหลือเศษอยู่บ้างพอได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นบันก่อนไปที่ไหนมาบ้างโอ้ตั้งเยอะแยะไปหมดถ้าหลวงพ่อเก็บมาทุกคนทุกนั้นทุกคนนะมันคงเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมก็ก่อนที่จะไปเผาไปเผาไปแสดงออกแล้วก็มีอยู่ที่คุ้มในเมืองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นลักษณะก็เผากันไปคนอยู่ใช่ไหมคนอยู่เผ
ผาคนที่ตายไปเผาไปเผาไปวันที่29ที่ผ่านมาก็เผาคุณยายเผาคุณยายที่รู้จักที่รู้จักคุณยายคุณยายนำอันนี้แหละอย่างง่ายๆถ้ามันชนกันก็โอ้ก็ทำบุญปีใหม่บ้างทำบุญตรงนั้นตรงนี้บ้างวันนี้หลวงพ่อยังไม่ว่างยังติดอยู่ยังติดอยู่ก็ติดไปแทบไม่มีวันว่างเลยนะจากนี้ถึงวันที่13เป็นต้นก็จริงๆไม่ว่างคือต้องทำความเข้าใจไม่ใช่เป็นงานศพตลอดก็ไม่ใช่จะไปขึ้นบ้านใหม่ตลอดก็ไม่ใช่มันมีงานสังคมด้วยแทรกเข้ามาก็เหมือนกับว่าลูกหลานนะโอ้ยลูกหลานรุ่นพ่อก็ได้รุ่นแม่รุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นอาไปทำงานต่างถิ่นรวมทั้งเมืองนอกด้วยเลยด้วยก็เป็นอยู่ลักษณะนี้ไปขายแรงงานไปขายแรงขายแรงแลกเงินเวลาก็กลับบ้านหลวงพ่อถึงเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเคยเป็นแต่หลวงพ่อก็ตอนนั้นก็งานมันเยอะเนาะเลือกได้ตอนที่เป็นเด็กจริงๆหลวงพ่อเป็นเด็กอยู่กรุงเทพนะบอกว่าเบื่อไหมตอนที่มาปฏิบัติธรรมนี่ก็เข้าใจก็ปากคอคงบอกว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่น่าเบื่อนะทุกวันมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนคิดว่าไปหางานใหม่ทำโอ้บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางทีก็ทั้งสิทั้งภรรยาทั้งสามีบางทีรวมทั้งลูกทั้งหลานไปเลยก็เป็นลักษณะนั้นนะเห็นว่าทำงานตรงนี้ดีก็เท่าแก่หัวหน้าทำตัวน่ารักพูดจาดีก็อยู่ได้ เราก็ชวนคนนั้นคนนี้ทีนึงชวนกันไปทำงานขายแรงแลกเงินเอามาทำอะไรทีนี้เอาเงินมาทำอะไรเอาเงินมาบางทีทุกวันนี้หนักหน้าจ้าขอให้ผ่อนรถให้หมดก่อนเถอะขอให้ผ่อนบ้านให้หมดก่อนเถอะบางทีพูดเรื่องโอ้ยขอให้มีทุนหาเงินคล่องๆจะได้มาไถจะได้มาไถที่ไร่ที่นาที่อยู่ที่อาศัยอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้เขาบอกเวลาออมเวลาเก็บป้าเก็บไปนะเวลาจำเป็นต้องใช้บางทีไม่หมดนะหมดเลยอย่างยกตัวอย่างเก็บไข้ได้ป่วยมาตอนเก็บไข้ได้ป่วยมีใครอยากได้ไหมเจ็บก็ไม่อยากได้ได้ป่วยก็ไม่อยากได้รวมแล้วกันเดียวกันนั่นแหละป่วยถึงเข้าป่วยมาทีนี้บางทีป่วยยาวเลยแต่ที่ได้คิดปัจจุบันถ้าทำใจไม่เป็นบางคนไม่ได้ไปทำงานอีกเลยเดินทางไม่ถึงบ้านเพราะว่าตายอยู่กลางทางเวลากลับจากบ้านก็ไม่ถึงที่ทำงานตายอยู่กลางทางอันที่จะค่อนทางก็ได้แล้วอีกอย่างก็ไม่ถึงว่าที่เราขายแรงงานมันจะมีไปตลอดไหมล่ะวันใดวันหนึ่งเราพิการทีนี้ยังไม่ตายหรอกยังไม่สิ้นใจพิการจบเลยทีนี้มหาวิบัติเข้ามาแล้ววิบัติหายนะเกิดขึ้นแล้วในชีวิตอย่างนี้แล้วมีคนอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเกิดอย่างนั้นอยากมีอย่างนั้นไม่แล้วหาเงินมาทีนี้เอาไปแลกทีนี้เอาไปแลกอะไรบ้างแลกของอยู่ของกินแลกที่อยู่ที่อาศัยแลกกับทุกเรื่องท่านถึงกล่าวแต่ไหนแต่ไร
เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้เหมือนกับเราไปค้าขายจะได้ทุกวันทุกวันได้มากทุกวันมันก็พอได้แต่ขบวนการต้มตุ๋นที่นี่มาแล้วทีต้มตุ๋นบางทีโทรมาถึงบ้านโทรมาโอ้ยบางทีก็จะอาจจะรู้ประวัติก็ได้ใช่ไหมโทรมาข่มขู่เรื่องนู้นเรื่องนี้เสียไปโดยใช่เหตุทีนี้หลวงพ่อเคยเห็นนะช่วงหลังๆเนี่ยเจอพวกมิจฉาชีพจนไม่มีที่ซุกหัวนอนบ้านก็หมดรถก็หมดเขาบอกว่าโอนให้เขาหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าทุกถนัดในที่นี้ของที่เคยมีก็มาลายหายสิ้นไปเหมือนกับเช่าที่นอนนะหนักเลยต้องผ่อน10ปีบ้าง15ปีบ้างอะไรบ้างเขาต้องดูอายุเนี่ยคนที่ผ่อนได้ถึงไงเขาถึงให้ผ่อนถ้าไม่มีทรัพย์สินที่เนี่ยไม่มีทรัพย์สินจะมีใครให้ผ่อนไหมล่ะคงเป็นเรื่องยากเลยนะหลวงพ่อว่าเป็นเรื่องยากทำความเข้าใจเถอะไม่รู้เราจะสะดุดปัญหาตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างกายมันก็ได้ประมาณนี้แหละกายได้ประมาณเท่านี้ถ้าประกอบหัวจิตหัวใจกายกับใจเนี่ยไม่สัมพันธ์กันก็ยุ่งเลยยุ่งแน่ใจไม่เอาแรงก็ไม่มีอันนี้หนักเลยนะหนักเลยหัวจิตหัวใจไม่เข้มแข็งร่างกายก็อ่อนแอพลังทางกายอ่อนแอยุ่งเลยถ้าใจสู้ทีนี้กายก็สู้ด้วยพอไปได้ถ้าใจเราสู้เดี๋ยวใจเราสู้นะแต่กายมันไม่สู้ทำไงยุ่งเลยแย่เลยเอ้าขอมีใจเข้มแข็งพลังทางกายก็พร้อมอีกอย่างพลังทางใจเข้มแข็งมากเลยฮึดสู้แต่กายมันไม่เอาพลังทางกายไม่เอาใจมันจะเอาแต่หัวจิตหัวใจมันไม่เอาถ้าทั้งสองอย่างนี่อีกอย่างนึงกายก็ไม่เอาใจก็ไม่เอายุ่งเลยนี่ยุ่งเลยอ่อนแอไม่ใช่คนขี้เกียจขี้คร้านจะเอาอะไรมาขับไล่ความขี้เกียจขี้คร้านหรอกขับไล่เป็นไหมหัวจิตหัวใจสติปัญญาทีนี้มาขับไล่ความชั่วออกจากหัวจิตหัวใจของเราเป็นไหมไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็แย่เมื่อกี้เขาบอกว่ามันเปื้อนขี้โคลนก็ต้องเปลืองน้ำหน่อยถ้าจมอยู่กับโคลนมันยุ่งเลยนี่ใช่ไหมจมอยู่นั่นแหละแต่บางคนทีนี้ขี้โคลนก็ไม่ค่อยเปื้อนไม่ได้เปื้อนด้วยความชั่วมีความคุณงามความดีครอบเขาเรียกว่ามันครอบงำมันดีอยู่นะแต่ถ้าความขี้เกียจขี้ค้านความไม่อยู่ในหัวจิตหัวใจไม่เอาไหนครอบงำความขี้เกียจครอบงำอย่างนี้ยุ่งเลยใครไปขายก็อยากจะได้ใช่ไหมไปขายก็หวังผลหวังกำไรยืมมาลงทุนหวังผลกำไรบางคนก็ไปรอดแต่บางคนหมดเลยทั้งทุนทั้งกำไรยืมมาโดยซ้ำไปสมบัติที่มีอยู่ไปลงทุนหมดไปด้วยกันอย่างเงี้ยต้องคิดอยู่เสมอนะหลวงพ่อหลวงพ่อคิดอยู่เสมอคิดด้วยสติด้วยปัญญาทำอะไรทุกอย่างมีสติก้าวให้มั่นคงยืนให้มั่นคงวิธีคิดให้มันมั่นคงมันก็คงพลาดน้อยอยู่สะดุดนิดๆแต่บางคนสะดุดจนโอ้โหหัวทิ่มลงไปเลยลุกขึ้นมาอีก
ม่ได้เลยอย่างนี้ก็มีลุกขึ้นมาอีกไม่ได้มันหมดแล้วไงมันหมดแล้วไม่จะลุกไม่อยากลุกขึ้นมาสู้แล้วแต่บางทีก็ล้มไปเลยตายไปเลยล้มแล้วก็ตายไปเลยล้มทีหนึ่งโอ้โหมันไปทั้งยวงนะทีนี้ทั้งลูกทั้งหลานทั้งโอ้ยหลายๆคนด้วยกันจมไปด้วยกันอันนี้แย่เลยนะเราต้องมีพละมีกำลังเราต้องเข้าใจในชีวิตนะดำรงชีวิตแบบมั่นคงดำรงชีวิตแบบยืนให้มั่นยืนให้มั่นยืนให้แน่นฐานให้แน่นตึกรามบ้านช่องยังมีตึกเป็นตึกอยู่ได้เป็นบ้านอยู่ได้ก็ฐานมันคงเนาะจากอะไรจากหินจากดินจากทรายนี่แน่จากเหล็กจากอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เล็กมาผสมกันนั่นผสมกันนี่เราคิดบ้างนะหัวจิตหัวใจมีพละมีกำลังทำอะไรไว้จะสานต่อไหมก่อไว้แล้วจะสานต่อไหมแล้วจะทำอะไรต้องมีความมั่นคงนะต้องมีความมั่นคงวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านหน้ารักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีนะมีมาก่อนค่อยรักษาถ้ายังไม่มีเราก็ต้องเริ่มก่อนนั่นเองอย่าไปทำความชั่วเลยนะความชั่วพึ่งพาไม่ได้หรอกอาศัยไม่ได้พึ่งคุณงามความดีดีกว่าคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมายั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636ไปยกคนไปเตรียมตัวเลยนะ